พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้ขอนำเรื่องบทบาทองค์กรวิชาชีพสื่อในรอบปี2563มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดปี2563มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มต้นปีจากกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งปล้นร้านทองที่มาคู่กันกับข่าวองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organizationเราเรียกกันย่อๆว่า WHO ที่ย่อมาจากคำว่า WHO ก็ออกมาประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 ตามมาด้วยข่าวการสังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในเดือนกุมภาพันธ์และข่าวสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่อันส่งผลให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคและกรรมการบริหารสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถัดมาเป็นข่าวไทยประกาศเคอร์ฟิวประเทศเพื่อที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ในเดือนเมษายนตามได้ข่าวการเสียชีวิตกลางป่าของเด็กหญิงชมพู่อรวรรณวงศ์ศรีชาวัย3ขวบในเดือนพฤษภาคมแล้วก็นับเป็นหนึ่งในข่าวดราม่าที่สุดที่สื่อนำมารายงานเกือบตลอดปีข้ามมา1เดือนครับก็เป็นกรณีในบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแก่ความตายเมื่อปี2555แล้วมาปรากฏเป็นข่าวที่ขัดสายตาประชาชนในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากอัยการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหาแล้วก็คดีเนี่ยพลิกกลับไปที่ตำรวจที่ถูกชนเสียชีวิตเป็นฝ่ายผิดครับตามด้วยข่าวกองทัพเรือถูกต่อต้านการซื้อเรือดำน้ำจากจีนในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจากโควิด-19มาถึงเดือนสิงหาคมครับขณะที่ข่าวโควิด-19ในไทยมีการควบคุมจนได้รับการยกย่องไปทั่วโลกแต่ว่าก็กลับถูกนักการเมืองโจมตีกรณีใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โดยอ้างโควิดบอกว่าที่แท้เนี่ยต้องการคุกคามประชาชนแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะข่าวกลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทนจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อที่ถูกสังคมมองว่าล้มล้างการปกครองมาถึงเดือนกันยายนครับข่าวเด็กหญิงชมพู่ยังไม่จบแต่ว่ามีลุงพลเป็นพระเอกของเรื่องที่สื่อถูกตั้งข้อสงสัยว่าขายข่าวจากศพเด็กแล้วก็14ตุลาคมกลุ่มผู้ชุมนุมในนามประชาชนปลดแอกจัดชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินและพยายามเคลื่อนขบวนเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลอันเป็นช่วงเวลาที่ขบวนรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จไปในงานกฐินพระราชทานจากพระราชวังดุสิตเพื่อไปขึ้นทางด่วนยมราชโดยมีผู้ชุมนุมแสดงท่าทีคุกคาม
สมเด็จพระราชินีบริเวณถนนพิษณุโลกหน้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะข้ามสะพานชมัยมรุเชษจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว2วันต่อมาก็ยังมีการชุมนุมต่อไปโดยไม่ฟังคำสั่งของรัฐบาลถึงขั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบนถนนพระราม1บริเวณสยามสแควร์แล้วก็แยกปทุมวันที่มีการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาเป็นครั้งแรกจากตุลาคมมา14พฤศจิกายนข่าวม็อบคณะราษฎรและเครือข่ายอาทิแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประชาชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกและก็กลุ่มนักเรียนเลวเป็นต้นจัดชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการบริเวณสี่แยกคอกวัวและบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ล่าสุดครับเดือนธันวาคมเป็นข่าวการระบาดรอบ2หรือข่าวการระบาดใหม่ของโควิด-19หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในตลาดกลางกุ้งตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร1คนเมื่อ17ธันวาคมแล้วพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 คนใน5วันต่อมาจาก1คนเมื่อ17ธันวาคมจนต้องล็อกดาวน์สมุทรสาครคือปิดเมืองสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงข่าวที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมปลายปีบางเหตุการณ์พัฒนาขึ้นเป็นสถานการณ์ก็อันนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาด้านสาธารณสุขดังกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองดังกรณีการเคลื่อนไหวนอกสภาของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่ก็มาเชื่อมโยงกันกับการเคลื่อนไหวของเยาวชนทุกเรื่องราวที่นำมากล่าวถึงครับล้วนมีสื่อมวลชนเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะผู้รายงานผู้ตรวจสอบผู้ชี้แนะและชี้นำสังคมแต่ว่าบางข่าวบางครั้งหรือบางเรื่องหรือแม้กระทั่งบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับที่สื่อเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมเสียเองอะไรบ้างนำมาสรุปประเด็นของเรื่องเช่นแต่งเติมเนื้อหาสาระข่าวจนคลาดเคลื่อนและเกินจากข้อเท็จจริงเช่นการนำเสนอข่าวด้วยความลำเอียงหรือมีอคติทำให้คนในข่าวเสียหายหรือทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเช่นพาดหัวเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัยไปแล้วเช่นการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่คิดแต่เพียงการแข่งขันและการตลาดแล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้เช่นการเสนอข่าวชวนเชื่อซึ่งมีให้เห็นทุก15วันข่าวงมงายข่าวต่างๆทั้งหลายก่อนวันหวยออกเช่นการเสนอข่าวที่ขาดความสมดุลจนถูกตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการนำเสนอเพราะว่ามีฝ่ายที่เสียประโยชน์แล้วก็มีฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากข่าวนั้นโดยเฉพาะข่าวจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีเช่นการเสนอข่าวโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะเด็กซึ่งยังไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะปกป้องคุ้มครองตนเองได้เช่นการเสนอข่าวและภาพข่าวหรือแม้แต่ความเห็น
ที่ไปเพิ่มความขัดแย้งให้รุนแรงยิ่งขึ้นเช่นการใช้ถ้อยคำหรือคำโดยเฉพาะพาดหัวที่สื่อความหมายในเชิงเหยียดหยามหรือมีนัยยะเชิงลบแล้วก็อื่นๆนะครับที่ก็หลุดไปแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้ครับสุดท้ายเนี่ยจำเลยที่แท้จริงเนี่ยกลับตกเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั่นก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นต้นเรียนคุณผู้ฟังเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับเมื่อใช้คำว่าองค์กรสื่ออันนี้หมายถึงองค์กรที่ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนครับหากใช้คำเต็มๆก็คือสื่อสารมวลชนส่วนองค์กรวิชาชีพสื่ออันนี้หมายถึงการที่คนในองค์กรสื่อเนี่ยแล้วก็เน้นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและหรือองค์กรสื่อรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมตั้งเป็นสภาวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนแล้วองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเหล่านี้ที่แท้แล้วมีความรับผิดชอบแค่ไหนต่อการทำหน้าที่ของสื่อให้คุณให้โทษแก่องค์กรสื่อหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับขอใช้โอกาสนี้พูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นการสรุปบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อไทยในรอบปี2563ให้ได้ทราบกันอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับในบรรดาองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันบางเรื่องก็มีการทำงานคู่ขนานสอดประสานกันเริ่มจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเดิมก็คือสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็มารวมตัวกัน10กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาชิกของสมาคมคือบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์วัตถุประสงค์หลักของสมาคมก็คือ1ส่งเสริมขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ2ก็ดูแลสวัสดิการของสมาชิกเท่าที่จะทำได้แล้วก็3ดูแลจริยธรรมของสมาชิกอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาชิกก็เป็นบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์เรียกกันสั้นๆว่าวิทยุเรียกกันสั้นๆว่าโทรทัศน์แล้วก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันครับก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องจริยธรรมองค์กรวิชาชีพหลักซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเป็นชมรมเมื่อปี2552และวันนี้ก็เป็นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เมื่อปี2554อันนี้เนี่ยสมาชิกเป็นองค์กรทั้งจากสื่อออนไลน์โดยตรงบุคคลก็มีนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข่าวออนไลน์และก็สื่อวิทยุโทรทัศน์ก็มีวัตถุประสงค์ที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อบนอินเทอร์เน็ตเป็นด้านหลักด้านจริยธรรมแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงแต่ก็กล่าวถึงเรื่องของธรรมะบริหารภาษาอังกฤษคือ good governance ว่าไว้ด้วยถัดไปเป็นสภาวิชาชีพสื่อมี2องค์กรหลักครับได้แก่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งก่อตั้งมา4กรกฎาคมปี2540และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่มีความหลากหลายก็จึงปรับเปลี่ยนชื่อหรือจะเรียกว่ายกสถานะก็ได้ขึ้นเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
เมื่อ11พฤศจิกายน2563สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมีสมาชิกเป็นองค์กรสื่อที่ครอบคลุมและกว้างขวางขึ้นไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์อีกต่อไปแต่สภาการสื่อมวลชนก็มีกิจกรรมสำคัญก็คือการดูแลและก็ตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพเช่นเดียวกันกับสภาชีพสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันครับครับดังที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วว่านับแต่ต้นปีที่สื่อมีปัญหาในการรายงานข่าวสารตามที่ได้สรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วนั้นไม่เพียงองค์กรสื่อเท่านั้นที่ถูกสังคมตำหนิองค์กรวิชาชีพก็ถูกตำหนิว่าดูแลกันอย่างไรและแม้องค์กรวิชาชีพจะตักเตือนเพื่อนร่วมวิชาชีพให้ระมัดระวังก็ยังโดนตำหนิกลับมาอีกเช่นกันทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งล่องว่าอย่างนั้นเรื่องราวที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงเพื่อทราบบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพอันจะทำให้เห็นว่าที่แท้แล้วองค์กรวิชาชีพสื่อทำอะไรได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้อุปสรรคแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ไหนข้อแรกครับสมาคมวิชาชีพได้แก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยดูแลจริยธรรมสมาชิกบุคคลที่ประกอบวิชาชีพส่วนสภาวิชาชีพก็คือสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยก็ดูแลจริยธรรมวิชาชีพสมาชิกที่เป็นองค์กรสื่อหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในสังกัดขององค์กรสื่อที่ไปเกิดปัญหาในประเด็นที่ขัดแย้งกับจริยธรรมแล้วก็ถูกร้องเรียนมาอย่างนั้นอุปสรรคจากข้อนี้ก็คือหากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมสื่อและหากองค์กรสื่อไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสื่อทั้งสมาคมและสภาวิชาชีพสื่อก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าหากว่าผู้ประกอบวิชาชีพและก็องค์กรสื่อประพฤติผิดจริยธรรมทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆประการที่2กรณีสมาคมวิชาชีพถ้าลงโทษสมาชิกบุคคลเมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกเนี่ยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพก็จะมีการตักเตือนแต่รุนแรงที่สุดก็คือขับออกจากการเป็นสมาชิกทำได้เท่านั้นครับส่วนสภาวิชาชีพก็เหมือนกันครับก็ตักเตือนแล้วก็แรงที่สุดก็คือการลงโฆษณาประณามการกระทำเนี่ยต่อสาธารณะอุปสรรคจากข้อนี้ก็คือเท่าที่ได้สืบค้นย้อนไปในอดีตสมาคมวิชาชีพยังไม่เคยขับผู้ใดออกจากการเป็นสมาชิกในประเด็นทางจริยธรรมส่วนสภาวิชาชีพเมื่อองค์กรสมาชิกรู้ตัวว่าหากอยู่ต่อก็จะต้องประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมทำอย่างไรลาออกครับลาออกจากการเป็นสมาชิกเรื่องใหญ่ที่สุดซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือองค์กรสื่อในสายกีฬาที่ลาออกเพราะรู้ว่าคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันส่งเสริมการพนันการทำนายผลอันนี้เนี่ยถ้าไปเลิกก็จะเสียโอกาสทางการตลาดจึงลาออกแล้วก็ให้เหตุผลต่อสภาวิชาชีพว่าเพื่อมิให้เป็นการเสื่อมเสียต่อสภาวิชาชีพ
ก็มีนะครับในอดีตที่สภาวิชาชีพเนี่ยตอนเมื่อครั้งยังเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็มีการกล่าวโทษแต่ว่าก็น้อยครั้งประการที่3เป็นกระบวนการสอบสวนสมาชิกที่ถูกร้องเรียนกรณีบุคคลที่เป็นสมาชิกในสมาคมวิชาชีพนั้นการสืบค้นก็ไม่พบอีกแล้วครับว่าเคยมีการตั้งกรรมการสอบสวนสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมส่วนกรณีสภาวิชาชีพโดยเฉพาะการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเมื่อครั้งยังเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้นมีเรื่องร้องเรียนมาให้ดำเนินการสอบสวนเป็นระยะแต่ว่าเมื่อเข้ากระบวนการเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายที่ร้องเรียนและฝ่ายที่ถูกร้องเรียนซึ่งต้องใช้เวลาในการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรสื่อที่ถูกกล่าวหาให้ชี้แจงก็จะได้รับคำตอบภายใน1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนก็เคยมีแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นว่าได้รับมาชี้แจงไปแล้วก็รีบทำคือต้องมีการทวงถามทีนี้จะเร็วหรือว่าจะช้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกเมื่อได้รับคำชี้แจงมาแล้วก็นำเรื่องเข้าที่ประชุมอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์มันก็มีเวลานะครับเข้ามาถึงบรรจุเข้าวาระแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ร้องเรียนว่าพอใจในคำชี้แจงหรือไม่กว่าจะส่งไปและกว่าจะได้รับกลับมาหลายเรื่องผู้ร้องเรียนเนี่ยจึงอิดหนาระอาใจปล่อยเรื่องไปหรือไม่ก็ไปดำเนินการเองในกระบวนการยุติธรรมที่มีกฎหมายเข้ามารองรับนี่คือปัญหาในการกำกับดูแลจริยธรรมของสภาวิชาชีพเพราะหลายเรื่องไม่ต่างกับสำนวนไทยที่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เพราะไม่ทันการไปแล้วเรื่องร้อนๆที่สังคมรอรับฟังคำตอบเมื่อไม่ได้คำตอบที่รวดเร็วสมาคมวิชาชีพและสภาวิชาชีพจึงหนีไม่พ้นถูกสังคมติฉินนินทาไปด้วยประการที่4ครับทั้งสมาคมวิชาชีพและสภาวิชาชีพต่างก็มีโครงสร้างกรรมการที่มาจากคนในองค์กรสื่อเมื่อใครหรือองค์กรใดกระทำขัดต่อจริยธรรมการจะกลับไปกล่าวโทษองค์กรของตนจึงเป็นเรื่องกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกหรือว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อแม้สมาชิกจะให้สัตยาบันว่าพร้อมหรือยินดีที่จะรับการตรวจสอบโดยเฉพาะสภาวิชาชีพที่องค์กรสมาชิกจะส่งผู้แทนของตนเข้ามาเป็นกรรมการก็ตามนี่จึงเป็นทั้งอุปสรรคและจุดอ่อนของการดูแลจริยธรรมเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันอันยากที่จะปฏิเสธได้ครับด้วยเหตุนี้เองครับสังคมจึงเรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเหมือนกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆอย่างเช่นแพทยสภาสภาทนายความเป็นต้นแต่คนในวิชาชีพโดยเฉพาะที่เป็นแกนนำในสมาคมวิชาชีพและสภาวิชาชีพต่างก็ไม่ต้องการให้มีกฎหมายและยังเชื่อในวิธีการกำกับดูแลกันเองในขณะที่ภาครัฐเองก็เห็นปัญหานี้แล้วก็มีความพยายามที่จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างการทำงานของสื่อกับความรับผิดชอบในทางจริยธรรมโดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือซึ่งขณะนี้ก็เป็นร่างกฎหมายแล้วก็คือร่างพระบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเรื่องนี้เอาไว้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับทางออกของประเด็นปัญหานี้เนี่ยครับทั้งสมาคมวิชาชีพและสภาวิชาชีพก็รู้แนวทางที่ทำอยู่ก็คือการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นช่องทางในการสื่อสารเชิงรุกเช่นเพจจริยธรรมรสันศาสตร์เช่นเพจจริยธรรมสื่อวิทยุทัศน์เพจสื่อมืออาชีพต่างๆเมื่อเกิดเรื่องหรือมีปัญหาเนื้อหาอ่อนไหวก็จะชิงนำเรื่องนั้นมาชี้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อหรือองค์กรสื่อได้เห็นถึงประเด็นทางจริยธรรมและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือต่อสังคมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อเนี่ยได้พิจารณาด้วยเนื้อหาในทางสร้างสรรค์โดยมีสังคมร่วมรับรู้หรือร่วม
ตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อในรอบปี2563พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast